สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะเป็นวันที่น่าตื่นเต้นสำหรับสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยเกิดความเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทยในวันพรุ่งนี้ก็คือการเริ่มการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของรัฐสภานะคะแต่ก่อนที่จะเดินทางไปถึงวันสำคัญที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หนึ่งเรื่องที่เราพูดกันมาตลอด3เดือนที่ผ่านมาและเป็นเรื่องที่จะเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการชี้ขาดการเลือกนายกรัฐมนตรีรวมถึงการบริหารงานของรัฐบาลที่กำลังจะมีขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้าก็คือเรื่องของงูเห่า3เดือนที่ผ่านมาพูดกันเยอะนะคะเรื่องงูเห่าสีส้มงูเห่าสีอื่นๆบ้างล่ะแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าสมการการเมืองสถานการณ์การเมืองที่เขียนขึ้นมาโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเอื้อให้เกิดงูเห่าถามว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีงูเห่าหรือการแปรพรรคของผู้แทนราษฎรพรรคอื่นไปโหวตให้อีกพรรคหนึ่งเป็นเรื่องดีนะคะที่เราแถลงข่าวในช่วงเวลาหลังจากการที่พรรคพลังประชารัฐแถลงจัดตั้งรัฐบาลย้ำนะคะเป็นการแถลงจัดตั้งรัฐบาลทั้งที่มีเพียง150เสียงเคยเห็นไหมคะรัฐบาลที่แถลงจัดตั้งรัฐบาลด้วยเสียง150เสียง3วันหลังจากการเลือกตั้ง7พรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยที่มีจุดยืนร่วมกันคือการต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ประกาศตั้งเป็นแนวร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.และให้สัตยาบันว่าจะทำทุกวิถีทางในการต่อต้านการสืบทอดอำนาจตอนนั้น3วันหลังเลือกตั้งเรามีเสียงทั้งหมด253เสียงยังไม่มีการประกาศจัดตั้งรัฐบาลนะคะด้วย253เสียงประกาศจัดแนวร่วมต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ในวันนี้เสียงของเราถูกสูตรคำนวณปฏิริษีพิสดารของกกต.ลดลงมาเหลือ246เสียงแต่246เสียงนั้นก็ยังคงไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐซึ่งสมาชิกคนสำคัญคนหนึ่งของพรรคไปประกาศในรายการทีวีว่ารัฐธรรมนูญเขียนมาเพื่อให้พรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐบาลเท่านั้นประกาศจัดตั้งรัฐบาลด้วย150เสียงซึ่งแน่นอนว่าไม่สามารถอยู่รอดได้ในสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านทราบดีว่าวุฒิสภาจะเป็นตัวช่วยได้ก็ต่อเมื่อเป็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ในการผ่านกฎหมายต่างๆรวมถึงพรบ.งบประมาณนั้นจำเป็นต้องใช้เสียงสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองที่ไม่สามารถมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้แต่เกินแบบปริ่มน้ำมีเพียงแค่250กว่าเสียงย่อมไม่สามารถบริหารประเทศได้เพราะฉะนั้นจึงเกิดความจำเป็นขึ้นมาว่าต้องซื้องูเห่าก็คือผู้แทนราษฎรของพรรคอื่นที่หาเสียงมากับประชาชนโดยการบอกว่าต่อต้านการสิทธิอำนาจของคสช.แต่ถูกพยายามติดต่อซื้อตัวให้ไปโหวตสนับสนุนรัฐบาลที่เป็นร่างทรงของคสช.พรรคอนาคตใหม่ไม่ทราบด้วยเหตุผลกลไกเป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่ถูกติดต่อขอซื้องูเห่าจากนายหน้าล่างูเห่าเยอะมากส.ส.ของเราน่าจะเกือบครบทุกคนแล้วนะคะถูกติดต่อให้เป็นงูเห่าอาจจะเพราะเราหน้าใหม่อาจจะเพราะฝ่ายตรงข้ามมองว่าเราถูกซื้อได้ด้วยเงินซึ่งเป็นการประเมินที่ผิดอย่างที่สุดในวันนี้นะคะผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ที่ยืนอยู่เบื้องหลังของดิฉันทุกคนล้วนเคยถูกติดต่อขอให้ไปเป็นงูเห่า
พื่อสืบทอดอำนาจคสช.ในวันนี้มี4ท่านที่จะมาพูดถึงกระบวนการซื้องูเห่าการเจรจาต่อรองราคาค่าตัวและวิถีทางในการพยายามชักจูงผู้แทนราษฎรของเราให้ไปอยู่ข้างการสืบทอดอำนาจของคสช.4ท่านที่จะมาพูดถึงรายละเอียดในเรื่องของกระบวนการซื้องูเห่าในวันนี้ประกอบด้วยคุณอนาวินรัตนสถาพรผู้แทนราษฎรปทุมธานีนะคะคุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครคุณทิตินันท์แสงนาคผู้แทนราษฎรขอนแก่นและคุณทองแดงเบญจปักผู้แทนราษฎรสมุทรสาครนะคะขอเชิญทั้ง4ท่านเริ่มทีละท่านนะคะชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนฟังเรื่องของกระบวนการซื้องูเห่าครับผมนายนาวีรัตนสถาพรนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานีพรรคอนาคตใหม่ผมก็ได้รับการติดต่อมา2ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกเนี่ยเสนอเงินให้30ล้านนะครับโดยแบ่งชำระเป็น2รอบก็คือ25ล้านให้ก่อนเลยเงินสดหลังจากเลือกนายกแล้วเนี่ยก็จะให้อีก5ล้านบาทนะครับส่วนครั้งที่2เนี่ยนะครับก็เสนอเงินให้60ล้านบาท60ล้านบาทเนี่ยก็จะนัดเจอกันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแต่ผมจะได้รับเงินเองเนี่ย50ล้านบาทส่วน10ล้านบาทเนี่ยเขาจะหักไปผมก็ได้รับการติดต่อมาประมาณแบบนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมเท่าพิภพยิ้มจิตกรนะครับส.ส.แบบเขตกรุงเทพมหานครนะครับโดยส่วนตัวผมได้รับการติดต่อตั้งแต่สัปดาห์หลังจากการเลือกตั้งนะครับก็เสนอให้30ล้านบาทโดยผ่านคนที่ผมสนิทนะครับคือเป็นข้อพอดมานะครับแล้วผมก็ปฏิเสธไม่นะครับเพราะว่าผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เงินของเรานะครับแล้วเราไม่อยากรับตรงนั้นนะครับแต่ก็มีการติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเป็น50ล้าน70ล้านจนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยอดสูงสุดก็คือ120ล้านครับก็สงสัยคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเงินนี้มายังไงนะครับหรือจากใครก็คือผมปฏิเสธไปเพราะผมคิดว่าคือการที่เรามาอยู่ตรงนี้เป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยเราแบกความหวังไว้ของคนทั้งหลายใช่ไหมครับมูลค่าของประชาธิปไตยเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ผมก็ถามกับตัวเองนะครับแล้วผมก็ฝากไปยังคนที่พยายามชักชวนนะครับว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้นะครับความไว้วางใจของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมันราคาสูงกว่า120แน่นอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆสื่อมวลชนทุกท่านครับผมทิติรังแสงนาคส.ส.ขอนแก่นเขตหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นส.ส.เขตคนเดียวของภาคอีสานพอพูดอย่างนี้ปั๊บทุกท่านคงจะนึกออกเพราะอะไรผมถูกสกัดตั้งแต่วันแรกที่จะเดินทางเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เนื่องจากว่าผมเคยสมัครสวปี57มีคะแนน 20,000 กว่าคะแนนและการเลือกตั้งครั้งนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ทุกคะแนนมีความหมายดังนั้นไม่แปลกใจว่าผมก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ถูกเพ่งเล็งผมเข้ามาสมาชิกพรรคได้และลงไพรมารีโหวตก็โดนสกัดครั้งที่2ว่าวันที่24กุมภาพันธ์62จะไม่มีการเลือกตั้งหรือจะมีการเลื่อนออกไปถ้าอยากเป็นนักการเมืองส่งโปรไฟล์มาให้ผมจะนำเสนอผู้ใหญ่ให้นั่นครั้งที่1ครั้งที่2เมื่อผลปรากฏว่าเลือกตั้งผ่านไปวันที่24มีนาคม62เช้าวันที่25มีโทรศัพท์เข้ามาแต่เช้าบอกว่ามีผู้ใหญ่จะขอผมผมถามว่าผู้ใหญ่คือใครก็บอกว่าถือว่าเป็นผู้ใหญ่ผมก็เล่นมุกไปผมนี่ใหญ่สุดแล้วมีใหญ่กว่าผมอีกเหรอเขาบอกผู้ใหญ่จะขอผมเป็นรับรองหัวหน้าพรรคสะดวกให้พบที่ไหนที่บ้านที่ร้านหรือที่คอนโด
หรือจะนัดกันข้างนอกผมไม่สะดวกครับเพราะว่ากกต.ยังไม่รับรองผลอันที่หนึ่งอันที่สองพรรคก็กำชับว่าช่วงนี้ห้ามให้สัมภาษณ์สื่อเพราะว่าการเลือกตั้งยังไม่รับรองผลนะครับยังไม่เป็นทางการผมก็ขออนุญาตเขาว่าช่วงนี้ผมทำอะไรไม่ได้ครับรอฟังมติพรรคคุยกับพรรคก่อนนั่นคือสเต็ปที่สองสเต็ปที่สามอยากได้เงินใช้นอกบัญชีไหม9หลักผมบอกว่าโอเคครับเงินอยากได้ครับแต่ผมมีความจำเป็นต้องใช้ถ้าอยากใช้จริงผมหาได้ครับสเต็ปที่4เร็วๆนี้เสนอให้5ล้านก่อนวันโหวตและหลังวันโหวตจะให้อีก70ล้านพร้อมเงินเดือนเดือนละ200,000บาทครับนี่คือเงื่อนไขสุดท้ายที่เสนอมาผมขอใช้สื่อตรงนี้บอกไปยังผู้ที่พยายามจะทำเรื่องนี้ท่านครับผมที่จินันแสงนาคมายืนตรงนี้นะวันนี้ได้เนี่ยด้วยอุดมการณ์อันแกร่งแรงกล้าแก่กล้ามากถ้าคนปัจจุบันรู้จักผมเขาจะรู้ดีครับไม่มีใครกล้ามาต่อแย่กับผมเรื่องอย่างนี้สู้เพื่อประชาธิปไตยมาตั้งแต่เด็กครับที่เข้าพรรคอนาคตใหม่เพราะว่าอุดมการณ์ตรงกันในเรื่องประชาธิปไตยผมรักพรรคอนาคตใหม่ครับผมรักหัวหน้าพรรครักเลขาธิการพรรครักโฆษกพรรครักกรรมการบริหารพรรคทุกคนเหนือสิ่งอื่นใดผมรักประชาชนที่เลือกผมมาเกือบ 40,000 คะแนนครับฝากด้วยครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมทองแดงมิจปักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1เมืองสมุทรสาครครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เราเห็นมันเป็นการทำให้เรารู้ว่าการที่เราต่อสู้มาถึงขนาดนี้เราก็ผ่านจากการเลือกตั้งจากประชาชนจากพ่อแม่พี่น้องชาวสมุทรสาครก่อนอื่นผมจะขอเรียนนิดนึงว่าผมเป็นคนอุดรครับแม่อยู่หนองคายพ่ออยู่อุดรแต่มาเติบโตอยู่ที่สมุทรสาครเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในตอนที่เราเลือกตั้งผ่านมาเนี้ยมันมีคนติดต่อมาตลอดผ่านความคนใกล้ชิดนะเริ่มต้นที่25ล้านแล้วก็ถัดต่อมาอีกหน่อยนึงก็เสนอเราที่50ล้านล่าสุดเมื่อไม่กี่วันนี้ก็เสนอเราที่75ล้านแต่เราไม่สามารถที่จะรับได้ถ้าผมรับไปพ่อแม่พี่น้องที่อยู่แม่ผมอยู่หนองคายชาวหนองคายจะคิดยังไงถ้าผมรับไปพ่อแม่พ่อที่ผมอยู่อุดรฝั่งโน้นเขาจะคิดยังไงเขาก็จะดูว่าเราไม่ใช่นักต่อสู้ตลอดระยะเวลาที่ผมโตมาบวชพระบวชเณรมามันก็เป็นสิ่งที่เราได้มาจากความกตัญญูความกตเวทีต่อประชาชนที่ให้เรามาจนโตมาเป็นทองแดงในวันนี้จนผมอายุ3แต่จนผมตอนนี้อายุ53ครับจริงๆแล้วชีวิตผมมันปิดแล้วแต่พรรคอนาคตใหม่โดยการนำของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็คุณช่อคุณปิยบุตรได้เรียกให้มาสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็ให้มาลงสมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่แต่โดยที่เราเป็นคนจนจุดที่เราโดนโจมตีก็คือเอาเงินเข้ามาให้เราหวังว่าเราจะเปลี่ยนใจเป็นสนับสนุนเผด็จการหรือสนับสนุนคนที่ไม่มีทางที่จะสู้กับประชาธิปไตยอย่างพวกเราได้ดูถูกจิตใจของคนจนๆอย่างพวกเรามากว่าเงินจะซื้อพวกเราได้จึงขออ้อนวอนว่าการที่จะเอาเงินมาสู้กับคนยากคนจน45ล้านหรือ60
68ล้านเนี่ยขอให้ทำใจได้แล้วผมจะยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยแล้วก็ยืนอยู่กับประชาชนตลอดไปต้องบอกว่าชาวสมุทรสาครไม่ต้องเสียใจครับผมสู้แน่นอนครับขอบคุณครับสี่เสียงที่ทุกท่านได้ยินไปนะคะเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของผู้แทนราษฎรที่ถูกพยายามจะทำให้กลายเป็นงูเห่าสีส้มของพรรคอนาคตใหม่แต่เรายืนยันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคที่รวมตัวกันด้วยอุดมการณ์เป็นพรรคที่ใช้เงินน้อยที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองหลักๆของประเทศนี้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเราพิสูจน์แล้วว่าการทำงานการเมืองที่ไม่ใช้เงินไม่ใช้อิทธิพลสามารถทำให้ประสบความสำเร็จให้ชนะใจพี่น้องประชาชนได้และเราจะไม่ละทิ้งสิ่งนั้นผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่ทุกคนไม่ทรยศต่อประชาชนไม่ละทิ้งอุดมการณ์ประชาธิปไตยรูปแบบการซื้องูเห่าไม่ว่าจะมาโดยเสนอเงินเสนอตำแหน่งไม่ว่าจะมาโดยการพยายามหลอกล่อด้วยเหตุผลที่ไม่เป็นเหตุผลว่าเดี๋ยวพักก็โดนยุบเดี๋ยวหัวหน้าพักก็เข้าคุกแล้วย้ายพักดีกว่าไม่ว่าจะเป็นด้วยการพยายามข่มขู่ถึงชีวิตมีนะคะแรกๆเริ่มด้วยการใช้เงินใช้ตำแหน่งใช้ผลประโยชน์ต่อมาเมื่อไม่ได้ผลเริ่มมีการข่มขู่ถึงชีวิตทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่สามารถเปิดเผยทุกรายละเอียดทุกตัวตนของผู้ที่มาติดต่อซื้อได้เงินที่ใช้มีตั้งแต่5ล้าน10ล้านไปจนถึง120ล้านขอให้สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อที่ตั้งใจทำข่าวประเภทข่าวสอบสวนสืบสวนเชิงลึกตั้งคำถามและไปทำงานต่อนะคะว่าพรรคการเมืองซึ่งไม่ใช่มีแค่พรรคเดียวหลายพรรคที่ร่วมกระบวนการซื้องูเห่านำเงินเหล่านี้มาจากไหนผู้ที่ถูกติดต่อซึ่งอยู่ในพรรคเรายืนยันว่ามีทุนใหญ่ระดับยักษ์ใหญ่ของประเทศให้การสนับสนุนการซื้องูเห่าในครั้งนี้เราขอตั้งคำถามกลับนะคะว่าพรรคการเมืองเหล่านี้ซึ่งสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับทุนเหล่านี้ผิดกฎหมายหรือไม่ทำแบบนี้ทำลายคุณค่าประชาธิปไตยทำลายสถาบันหลักของประเทศไทยอย่างพรรคการเมืองหรือไม่สำหรับพรรคอนาคตใหม่เองภารกิจของเราที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่ชนะเลือกตั้งแต่คือการคืนศรัทธาที่ประชาชนมีต่อระบอบรัฐสภากลับมาในประเทศไทยไม่อย่างนั้นธงประชาธิปไตยปักลงในประเทศนี้ไม่ได้ภารกิจคืนความเชื่อมั่นศรัทธาต่อระบอบรัฐสภาเกิดขึ้นโดยพรรคอนาคตใหม่พรรคเดียวไม่ได้ต้องการทุกๆพรรคทำงานร่วมกับเราตราบใดที่กระบวนการซื้องูเห่ายังอยู่มีแม้กระทั่งการให้มีนายหน้าค้างูเห่านี่ไม่ใช่การขายตรงนะคะจะได้มีการล่ามงกุฎเพชรกันโดยถ้าได้ส.ส. 20คนเงิน200ล้านไปเป็นงูเห่าถือว่าประสบความสำเร็จความสำเร็จของผู้แทนราษฎรไม่ใช่อยู่ที่การชักจูงเพื่อนผู้แทนราษฎรด้วยกัน 20-30 คนบวกเงิน 4-500 ล้านไปอยู่กับพรรคฝั่งต่อพรรคฝั่งสืบทอดอำนาจคสช.ความสำเร็จของผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็คือการทำงานเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนเร่งจัดตั้งรัฐบาลเพื่อมาแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนซึ่งเรื้อรังคาราคาซังมา5ปี6ปีแล้วไม่ได้รับการแก้ไขพรรคอนาคตใหม่ยืนยันตรงนี้เรียกร้องไปยังพรรคที่ซื้องูเห่าซึ่งย้ำนะคะมีหลายพรรคที่ร่วมกระบวนการซื้องูเห่ากรุณาหยุดภารกิจบ่อนทำลายประชาธิปไตยหยุดภารกิจที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่เลือกท่านมาประชาชนที่เสียภาษีทำงานอย่างหนักอยู่อย่างเหนื่อยยากเพื่อเสียภาษีให้ท่านมาใช้บริหารบ้านเมืองหยุดทำงานที่ไม่เป็นประโยชน์หยุดรบกวนผู้แทนราษฎรของเราเพราะพวกเรามีงานที่ต้องทำอีกมากการติดต่อต่างๆล้วนไม่เป็นผลท่านติดต่อมาหลายครั้งก็ไม่เป็นผลกรุณาหยุดเพื่อให้เรามีเวลาทำงานและให้ท่านมีเวลาทำงานรับใช้ประชาชนเช่นเดียวกับเราและสุดท้ายนะคะแม้ว่าเมื่อถึงที่สุดมีผู้ที่ใช้ชื่อของผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่ยกมือโหวตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีสิ่งเดียวที่เราจะทำก็คือให้เขาหรือเธอคนนั้นลาออกไปซะลาออกเพื่อไปอยู่ในพรรคที่เป็นจุดยืนตรงกันกับตัวพวกเขาหรือเธอ
นั่นคือสิ่งเดียวที่เราจะทำกับคนเหล่านี้และเรายืนยันว่าเราจะไม่เปิดเผยตัวตนของบรรดานายหน้าซื้องูเห่าเจ้าของฟาร์มงูเห่าผู้ตามล่ามงกุฎเพชรจากการเป็นนายหน้าขายงูเห่าซื้องูเห่า1เพราะว่าเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แทนราษฎรของเราเองที่ได้รับการติดต่อมาเนื่องจากผู้ติดต่อเหล่านั้นล้วนเป็นผู้ทรงอิทธิพลแต่2เหตุผลสำคัญกว่านั้นที่เราจะไม่เปิดเผยชื่อตัวตนจริงๆของผู้ที่อยู่ในกระบวนการซื้องูเห่าก็คือคนเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ได้มีความสำคัญที่สุดค่ะเปรียบเทียบไปกับกระบวนการค้ายาเสพติดคนที่มาติดต่อซื้องูเห่าก็เป็นเหมือนกับแค่คนเดินยาจับเขาเข้าคุกไปไม่ได้ทำให้ยาเสพติดลดลงชั้นใดจับคนติดต่อขอซื้องูเห่าแจ้งความดำเนินคดีพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำให้กระบวนการซื้องูเห่าหมดไปถ้าท่านจะชี้มือไปที่ใครในกระบวนการซื้องูเห่าชี้มือไปที่บุคคลที่อยู่ในที่แจ้งที่สุดและทุกท่านทราบดีว่ากระบวนการงูเห่าทั้งหมดนี้ทำไปเพื่อใครเพื่อการสืบทอดอำนาจของคสช.เพื่อการอยู่ในอำนาจต่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนั่นคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อภารกิจบ่อนทำลายประชาธิปไตยที่ชื่อว่าการซื้องูเห่าขอให้โทษไปที่เขาเหล่านั้นอย่าสนใจบรรดาในหน้าค้างูเห่าที่มีอยู่มากมายหลายคนและเป็นเพียงข้อต่อเป็นเพียงสะพานที่ทอดไปสู่การสืบทอดอำนาจของคสช.เท่านั้นยืนยันอีกครั้งอนาคตใหม่ในวันนี้เรามั่นใจสสทุกคนอยู่ได้ด้วยอุดมการและจะทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนไม่มีงูเห่าในพรรคอนาคตใหม่ค่ะขอบคุณค่ะเชิญคำถามค่ะที่บอกว่าค่าตัวสูงสุด120ล้านเนี่ยค่ะเราได้ประเมินไหมคะว่าทำไมเขาถึงพุ่งแล้วก็จะใช้เงินสูงขนาดนี้120ล้านซึ่งถ้าเทียบดูกับว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งมันก็มีการใช้เงินเยอะเหมือนกันที่จะดูดสสที่เป็นสสเก่าแต่นี่เป็นสสหน้าใหม่ก็ใช้เงินเยอะถึง120ล้านราคาค่าตัวขึ้นไปเรื่อยๆตามหลักดีมานด์ซัพพลายนะคะตามหลักอุปสงค์อุปทานในช่วงแรกๆถ้าฟังทุกท่านจะเห็นว่าคล้ายกันหมดก็คือราคาเริ่มต้นเนี่ยไม่สูงแต่ละที่ไม่เท่ากัน5ล้าน10ล้าน20ล้านแต่ว่าเมื่อซื้อไม่ได้งูเห่ายังไม่พอราคาจึงสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่ต้องการอยู่ในอำนาจต่อมีผลประโยชน์มหาศาลที่ตัวเองพร้อมแลกที่จะอยู่ในอำนาจต่อและอย่างที่เราบอกไปเงินเหล่านี้มาจากไหนใช้เงินซื้อคนคนหนึ่งเป็นหลักสิบหลักร้อยล้านแล้วไม่ได้ซื้อแค่คนเดียวแน่นอนจำนวนงูเห่าที่ฝั่งต้องการสืบทอดอำนาจต้องใช้ต้องมีเป็นหลักสิบยี่สิบสามสิบเงินเหล่านี้ก็มาจากทุนขนาดใหญ่ที่นอนเตียงเดียวกับผู้สืบทอดอำนาจนอนเตียงเดียวกับระบอบรัฐประหารเชิญท่านหลักก่อนนะคะยกมือก่อนการยุบพักจะเกิดขึ้นนะคะก็ต่อเมื่อมีหลักฐานชัดเจนไปถึงกรรมการบริหารพักว่ามีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการซื้องูเห่าซึ่งแน่นอนว่าตัวกรรมการบริหารพักที่เกี่ยวข้องย่อมรู้ดีอยู่ในกฎหมายข้อนี้เพราะฉะนั้นจะให้ผูกพันไปถึงตัวเองเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะคะแต่การดำเนินคดีกับผู้ที่เป็นงูเห่าทั้งผู้เรียกรับผู้ยื่นเสนอเรื่องนี้เป็นไปได้อย่างแน่นอนเป็นรายบุคคลนะคะมันผิดกฎหมายพรรคการเมืองนะคะมาตรา46ห้ามมิให้พรรคการเมืองสมาชิกหรือผู้ใดเรียกรับหรือว่ายอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใดเพื่อให้ผู้นั้นหรือบุคคลอื่นได้รับแต่งตั้งหรือสัญญาการบริหารราชการแผ่นดินในหน่วยงานของรัฐชัดเจนนะคะมาตรา46ของกฎหมายพรรคการเมืองระบุชัดห้ามเรียกรับหรือยื่นเสนอผลประโยชน์ใดๆทำผิดมาตรานี้มีโทษทางอาญานะคะจำคุก 10-20 ปีและตัดสิทธิ์ทางการเมืองนี่คือโทษและผู้ที่เป็นงูเห่าหรือยื่นข้อเสนอให้งูเห่าโดนได้แน่นอนพยานหลักฐานมีไหมมีแน่นอนแต่ที่บอกไปนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แทนราษฎรของเราซึ่งออกมาเปิดเผยว่าตัวเองถูกยื่นข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ให้ด้วยในเมื่อมีหลักฐานแล้วจะมีการดำเนินคดียังไงต่อคะขอสงวนสิทธิ์นะคะที่จะดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ที่ติดต่อซื้องูเห่าหลักฐานที่ว่าคือหลักฐานต้องเป็นอะไรบ้างคะมีหลากหลายอย่างนะคะแน่นอนอะไรแบบนี้คงไม่มีบินเงินสดเกิดขึ้นไม่มีบินก็เพราะว่าเราไม่ได้รับมาด้วยนะคะแต่ว่าการติดต่อต่างๆ
ย่อมมีผู้รู้ผู้เห็นย่อมสามารถบันทึกไว้ได้นะคะขอไม่อนุญาตยังไม่ให้รายละเอียดแต่ว่าหลักฐานการติดต่อเสนอข้อเสนอต่างๆนั้นย่อมมีแน่นอนค่ะก็หลังจากนี้รอดูแล้วกันค่ะจำนวนสสในพักที่โดนซื้อแบบนี้ค่ะมีทั้งหมดแค่นี้ไหมคะหรือว่ามีมากกว่านี้เกือบทั้งพักค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่เป็นคนธรรมดานะคะไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำทั่วไปหรือว่าอย่างมากก็เป็นนักธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางมีไม่กี่คนจริงๆที่มีเงินมากพอในระดับเดียวกับนักการเมืองพรรคอื่นๆนะคะอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้พรรคเราถูกยื่นเสนอเงินจำนวน 20-30 ล้านคิดว่าจะซื้อผู้แทนราษฎรของอนาคตใหม่ได้เพราะว่าพวกเราจนแต่อย่างน้อยคนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนในพรรคอนาคตใหม่ตอนนี้พิสูจน์ร่วมกันแล้วว่าเงินซื้อคนจนไม่ได้เสมอไปถ้าคนจนคนนั้นมีอุดมการณ์มีคำถามต่อไหมคะถ้าอย่างนั้นขอจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะนั่นก็เป็นการแถลงข่าวนะครับของทางด้านสสพรรคอนาคตใหม่นะครับทั้ง11คนนะครับโดยที่มีการแถลงข่าวเพียงแค่4คนนะครับเกี่ยวกับการท้าทายให้เป็นงูเห่านะครับที่ยอดเงินที่สูงที่สุดก็คือ120ล้านนะครับที่คุณเท่าที่พบนะครับสสกรุงเทพมหานครได้พูดออกมานะครับ